จะมีโน้ตแพดอันหนึ่งเปิดไว้ตลอดเวลาโดยในขณะนั้นก็จะมีชื่อของผู้เล่นที่เขาไปเจอมาและทำให้เขาไม่พอใจเช่นด่าเขาเรียกใส่เขาทะเลาะกับเขาหรือมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกับเขาไทเลอร์วันก็จะจดรายชื่อผู้เล่นผู้โชคร้ายเหล่านั้นไว้และเมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นชื่อของผู้เล่นในอินลิสต์อยู่ในทีมของเขาไทเลอร์วันก็จะทำการวิ่งแจกที่เลนกลางรัวอย่างไม่ลังเลจนทีมของเขาพ่ายแพ้ไปในที่สุดนอกจากนี้เมื่อใดก็ตามที่เขาโดนแบนราเวนหรือถูกแย่งเล่นราเวนก็จะวิ่งไปแจกทันทีอย่างไม่ลังเลจนทีมแพ้เมื่อใดก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมของเขาพูดจาไม่เข้าหูเขาก็จะวิ่งไปแจกทันทีอย่างไม่ลังเลที่สำคัญและแสบมากๆสำหรับไทเลอร์วันเลยก็คือเขาไม่ได้ทำการวิ่งเข้าไปแจกแบบธรรมดาเท่านั้นแต่ทำการคำนวณได้ว่าวิ่งแบบไหนจะไปแจกได้ไวที่สุดเช่นเล่นมายากลโชว์
ึกที่ไทยระหว่างทำนั้นมันไม่ใช่แค่การหลุดทำตัวเขาผิดแต่เขายังโชว์ให้เห็นด้วยว่าเขานั้นรับเกมนี้ขนาดไหนจนถึงถ้าจัดตัวนั้นเลยออกเลยด้วยซึ่งก็ได้นำตัวผู้เล่นและทีมที่ดังมากมายมาเข้าร่วมซึ่งไบออนจะเชิญมาคอนเสิร์ตเพื่อ
้นจึงพอจะเป็นการบอกได้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยพ่อหนุ่มทุกท็อกซิกได้เป็นที่ยอมรับและสตรีมเมอร์ชั้นนำแบบที่เขาต้องการสำเร็จแล้วในปัจจุบันนั้นเขาก็สตรีมเกมเลยออกเป็นหลักและก็ยังแสดงแอคชั่นในเกม